ขอบพระคุณสมเด็จพระอริยองสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2567ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมที่ได้เห็นท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันในประเทศไทยเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อร่วมกันประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมอบสารานิยธรรมอันล้ำค่าซึ่งเป็นพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีซึ่งเป็นพุทธศาสนีแห่งความระลึกถึงกันย่อมยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นคุณธรรมคือความสามัคคีนี้มีปรากฏในพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะเป็นคุณธรรมที่สำคัญของชาติบ้านเมืองและประชาคมโลกจะเจริญรุ่งเรืองสงบสุขยั่งยืนก็เพราะมีความสามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรวมพลังตั้งมั่นอยู่ในความสามัคคีใช้สติปัญญาความสามารถให้เป็นคุณประโยชน์ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและสร้างความสามัคคีด้วยการบูรณาการสารานิยธรรมจักนำพาให้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยความรักความปรารถนาดีและความจริงใจสามารถเป็นแนวทางในการสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีซึ่งเป็นพุทธวิถีที่เราทั้งหลายพึงน้อมนำมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและบำเพ็ญหิตานุหิตัปประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีนายกขอเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2567ขอขอบคุณในเมตตาและน้ำใจไมตรีกุศลสมานฉันท์ของประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนาและนักวิชาการศาสนาจากนานาอารยประเทศขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลอำนวยพรชัยให้ทุกท่านมีผาสุขวิหารธรรมในพระธรรมวินัยและพระบวรพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ